ตอนนี้พวกเราจะแพ้ไม่ได้นะเว้ยไอ้พวกนั้นมันชักจะเอาใหญ่ไปละกูรู้ว่าอาจเป็นไปไม่ได้เว้ยแต่ว่าคราวเนี้ยเราต้องชนะเพราะเรามีไอ้เจมอยู่ในทีมเราด้วยถ้าเรามีไอ้เจในทีมอ่ะเราไม่แพ้แน่นอนอ้าวเจมึงพูดอะไรให้มันหายใจสอดหน่อยดิฮะเออไม่เป็นไรมีผมอยู่อ่ะชนะแน่นอนไว้ใจผมได้เลยทีนี้มึงหายใจสอเองวะไปซ้อมได้แล้วแค่แต่หนุ่มหน่อยวะพวกนี้นี่เสียงดังเนอะเราชื่อทันนะเราอยู่คณะเดียวกับนายอ่ะนายชื่อนัทใช่ปะใช่เมื่อกี้อะไรน่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะที่อยู่เสียงก็เงียบไปเปล่าไม่มีอะไรสปอร์ตอาร์ตออนไลน์คืออะไรวะการ์ตูนเหรอนิยายน่ะยากเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับคนที่ติดอยู่ในเกมแล้วถ้าชีวิตในเกมเขาตายชีวิตจริงเขาก็ตายด้วยนะโอ้โหคนเขียนไม่คิดได้นะตายในเกมมันต้องมาตายในชีวิตจริงอีกแต่ถ้าเราสู้กันจนตายในเกมชีวิตน่าจะน่าสนใจกว่าชีวิตจริงแบบนี้นะงั้นก็เหอะแต่เราอาจจะไม่ตายก็ได้นะก็อาจจะใช่ถ้าได้เป็นอย่างคิริโตะนะเก่งก็เก่งมีแฟนด้วยแถมเป็นฮีโร่อีกถ้าเราเข้าไปติดอยู่ในโลกแห่งเกมแบบนั้นนะถึงอย่างนั้นก็เถอะจริงอยู่ที่โลกในหนังสือมันน่าสนุกกว่าโลกจริงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าโลกแบบนี้จะมีแต่สิ่งที่น่าเบื่อนะเฮ้ยแนวไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแล้วนายแบบเมื่อกี้บ่อยป่ะแบบพูดเยอะๆอะไรเงี้ยนายนี่ถ้าจะป๊อปหน้าดูไว้นะเอ้าจะไปไหนอ่ะเราพูดก็ไม่ผิดใช่ป่ะล่ะนี่นายต้องการอะไรอ่ะเราต้องการช่วยนายไงช่วยอะไรเฮ้ยยืนเฉยทำไมวะมึงไปหน้าดิตื่นถึงเนี่ยส่งบอลให้กูหน่อยเฮ้ยบอลไปดิเฮ้ยควายเฮ้ยมึงออกไปก่อนเลยไปเฮ้ยเจมึงมาแทนนี่อยู่ดิสนุกดีใช่ไหมล่ะพี่นาย
นายมานายเป็นใครเราก็เป็นเพื่อนนายไงแล้วนายจะไปไหนไปเอาคืนไงนายเล่นอะไรอ่ะเนี่ยเจลุกขึ้นมาดิโดนมอสอะไรไข่แค่นี้แม่งทำเป็นสมออยไม่ได้พี่เป้ผมว่ามันไม่ได้แกล้งแล้วนะพี่ทำลายแม่งฟูมปากกันเนี่ยเออว่ะเดี๋ยวนี่พามันเข้ามาทำไมครับผมก็คือน้องขาคนนึงนี่เอ้าก็ผมลองดีๆแล้วก็มีเยอะแยะทำไมเอาคนเล่นเป็นมาครับดูสำรองไหนล่ะก็ที่นั่งข้างสนามครับผมไม่เห็นจะมีใครพร้อมเล่นสักคนเลยฮะงั้นมึงเล่นเป็นโกแล้วกันไปมาตอนไหนอะแต่ว่าเป็นมึงเนี่ยทีมเราเลยชนะดีมากเว้ยทำได้มากไม่เร็วเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนอะนี่นายต้องการอะไรอะไม่ต้องคิดมากไปหรอกนาก็บอกแล้วไงเราเพื่อนนายเพื่อนเชื่อเพื่อนเห็นจะแปลกตรงไหนเลยทั้งหมดนี้เป็นเพราะนายใช่ไหมทั้งคุณนี่แล้วก็ภาพที่เราเห็นภาพอะไรก็ที่ทุกอย่างช้าลงไงไม่งั้นเราเล่นไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะพานายมาที่นี่เองนะฮะเฮ้ยฉลองกันด้วยไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาเลยสนุกเหรอนี่นายควรจะเลิกโผล่มาข้างหลังคนอื่นได้แล้วนะนายอยากจะหนีจากชีวิตธรรมดาของนายไม่ใช่เหรอถ้านายไม่ยอมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแล้วนายจะเปลี่ยนได้ยังไงล่ะไม่ใช่นะมึงใช่ไหมเหยียบเตียนกูในผับเมื่อกี้มึงกล้าเหยียบนันยางเอาซากว่าฮะแสดงว่ามึงอะพร้อมรับแรงประทะจากกูแล้วใช่ไหมเฮ้ยมึงทำอะไรเพื่อนกูวะมึงไม่รู้หรอกูเป็นใครเฮ้ยมึงกล้าต่อยกูพี่กูเหรอเป็นไรเป็นล่ะมีการต่อสู้แบบที่นายชอบอ่านในนิยายนี่ใช่เหรอไม่ใช่แบบนี้นายทั้งหมดเป็นพลังของนายใช่ไหมไอ้อะไรแปลกๆพวกนี้แก้มันเดี๋ยวนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องหัดเปิดใจรับสิ่งใหม่บ้างนี่ไงสิ่งใหม่ยอมซะแล้วเหรอก็นะถ้าเป็นเราที่ต้องมาเจอเรื่องแบบเนี้ยเราคงยอมแพ้เหมือนกันแต่หลังจากนี้ไปนายทำยังไงถ้านายต้องเจอกับเรื่องแบบนี้อีกนายทำยังไงวิ่งหนีเหรอเอาสิแต่นายต้องวิ่งมาให้ตลอดนะหนีจากชีวิตจากปัญหาทั้งหมดนายจะลองเชื่อในไอเดียของนายแล้วฟันทุกอย่างที่ขวางหน้านายทิ้งไปเลยล่ะ
นายมึงทำร้ายเพื่อนคนรุ่นใหญ่ของกูนี่มึงแค่กูรอนานแค่ไหนวะหรือแค่กูเข้าไปเองแล้วมึงคิดดันหนังสือของมึงทำอะไรกูได้อะอย่าคิดนะว่ากูจะยอมโดนมึงกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวน่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับมั้ยอ่ะมึงจบยังไงแค่นี้เนี่ยมึงวิ่งมาเลยควายเอ้ยมาทราบว่ากูมันเจอดีอยู่เนี่ยแหละเออนัทมึงแม่งเจ๋งว่ะเฮ้ยไปไปหาอะไรกินเลยไปโอ้ไปเออแล้วก็อย่าลืมทิ้งเหล็กในมือมึงด้วยล่ะเดี๋ยวไปฟาดคนอื่นเขาเอาทำอะไรอยู่เฮ้ยมาเร็วไม่ต้องขอบคุณก็ได้นะขอบคุณขอบคุณอะไรวะก็มึงนั่นแหละแล้วที่มึงบอกว่ากูเบื่อยิ่งของกูอ่ะมันก็ไม่ผิดไปทั้งหมดหรอกนะเฮ้ยมาเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เว้ยนิดเดียวก็ได้นะเฮ้ยมึงเห็นลูกแม่ป้าไอ้สัตว์บอกเลยเออมึงช่วยทำให้พวกนี้เป็นผู้ดีขึ้นหน่อยเฮ้ยเปิดไฟวะมาเร็วเว้ย